ถ้าคุณเกิดใหม่ที่ต่างโลกพร้อมกับความทรงจำเมื่อชาติปางก่อนคุณจะเอาชีวิตรอดจากโลกที่มันแสนโหดร้ายได้หรือเปล่าเชิญรับชมเรื่องราวเซเลเกนโซกิตำนานวิญญาณแฟนตาซีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังไปที่ไหนสักแห่งเขามีชื่อว่าฮารุคุงหญิงสาวคนนั้นก็บอกว่าอย่าไปเลยนะฮารุคุงฉันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เจอกันไม่เอาไม่เอางั้นเอางี้นะถ้าฉันโตขึ้นฉันจะกลับมาหาเธอและพวกเราจะแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปถึงฉันจะตายไปฉันก็จะปกป้องมี่จังหลายปีผ่านมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็โตขึ้นเขาอยู่บนรถบัสเด็กสาวจ้องมองอะฮืออะไรกันครับนี่โอ้โหจู่ๆรถบัสก็เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับรถไฟอย่างจังเขาตื่นขึ้นมาที่บ้านแห่งหนึ่งมืดตึ๊บความทรงจำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังหลงเหลือและตอนนี้เขานั้นก็มีความทรงจำของคนที่มีชื่อว่าลิโอนี่ฉันสมองเบลอหรือว่าแห้งกันแน่วะเนี่ยจู่ๆกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาถามว่านี่แกยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอเนี่ยเมื่อคืนเป็นไข้หนักมากนึกว่าตายซะแล้วพวกเขาถูกใช้ขนของบางอย่างมีของนิดเดียวจะได้เงินโคตรเยอะของที่เขาขนมาต้องมีอะไรสำคัญแน่ๆเลยพระเอกของเราก็หิวจัดเขานั้นท้องร้องพวกชายชะกันก็บอกว่าเขาหนีไปซะเห็นหน้าแล้วกินข้าวไม่ลงเขากินผลไม้และนึกถึงอดีตเขาน่ะเคยมีชื่อว่าอามาคาวะฮารุโตะเด็กหนุ่มมหาลัยอายุ20ปีในประเทศญี่ปุ่นฉันน่าจะตายในอุบัติเหตุทางจราจรถึงเขาจะรับไม่ได้แต่อยู่ที่นี่เขาคือริโอเด็กหนุ่มตัวสกปรกอยู่ในสลัมเขาเกิดมาเพื่อล้างแค้นให้แม่คุณแม่ครับทำไมผมกับแม่ถึงมีผมสีดำคืออย่างนี้นะลูกพ่อกับแม่น่ะเป็นคนที่มาจากที่ห่างไกลคุณปู่กับคุณย่าก็ผมดำกันหมดไว้ลูกโตขึ้นเดี๋ยวจะพาไปหาพวกเขานะที่ภูมิภาคยากุโมะคุณแม่สัญญาเลยและเธอนั้นก็ได้ตายไปกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนคุณนางเนี่ยมาถามพระเอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงผมสีม่วงอ่อนหรือไม่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แสนใจดีก็ถามพระเอกว่านายชื่ออะไรผมชื่อริโอครับถ้าคนจะมาตามหาคนแถวนี้ก็แต่งตัวของคุณน่ะมันเด่นเกินไปนะเซเลียก็ได้ทำการค้นหาด้วยกระแสเวทมนต์แต่บังเอิญลิโอนั้นก็มีกระแสเวทมนต์มากพอตัวเลยปกติเด็กธรรมดาจะไม่ค่อยมีพลังเวทมนต์สักเท่าไหร่พวกเธอก็ให้ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าเยอะพอตัวเลยเขาได้กลับมาที่บ้านและพบกับคนร้ายที่กำลังทำร้ายเขาจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้เธอบอกว่าจะสอนเวทมนต์ให้จงเพ่งสมาธิและใช้แสงนั่นเพิ่มพลังกายซะเขาที่มีความสามารถจากชาติก่อนก็สามารถต่อสู้กับโจร500ได้อย่างสูสีและชนะในที่สุดถุงใบนั้นมีอะไรดิ้นอยู่พอเขาเปิดเข้าไปโอ้โหชัดเจนเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่พวกเขาตามหาพอเธอเห็นศพก็สลบไปเลยลิโอกระทำตัวของเธอไม่พวกเขาแต่ลิโอก็โดนตบไปหนึ่งทีโอ้โหเจ็บจัดพวกเธอคิดว่าลิโอนั้นเป็นคนลักพาตัวเธอไปกรุณาฟังคนอื่นให้จบก่อนด้วยครับปล่อยมิวซ่าเจ้าหนูทันคริสเตียน่าเองก็เลิกยั่วยุเขาได้แล้วเธอต้องกลับประสาทกับพวกเราไม่ครับนี่ไม่ใช่คำขอร้องแต่เป็นคำสั่งฮ่าโอเคไปก็ได้ชายน่าสงสัยคนนี้เป็นใครกันนะดูเหมือนว่าเขานั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการในครั้งนี้ลิโอก็โดนสอบปากคำเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนลักพาตัวองค์หญิงลำดับที่2พอองค์หญิงตื่นขึ้นลูกน้องก็บอกว่าเด็กกำพร้าคนนั้นน่ะโดนสอบปากคำอยู่เธอก็บอกว่าจะไปกับคังกับเพื่อเรเกนต้องรีบไปช่วยเขาแล้วนะคนสอบปากคำก็เหนื่อยจัดตีเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมพูดสักทีดูเหมือนว่าเขานั้นจะทำร้ายลิโอมากเกินไปคำสั่งบอกให้เบามือแต่พี่แกก็จะเกือบตายเลยเธอได้ช่วยเหลือลิโอและลิโอก็ฟื้นขึ้นมาเธอได้บอกว่าจำฉันได้ไหมฉันชื่อเซเลียฟาบาทอยากให้นายน่ะมาเข้าพบเขาอยากขอบคุณนายด้วยงั้นคุณช่วยสอนมารยาทให้ผมด้วยนะครับด้วยความยินดีเลยจ้าวันเข้าเฝ้าก็มาถึงลิโอเดินเข้ามาอย่างหล่อเท่บอกเลยว่าโคตรเท่และตอนนี้ลิโอนั้นได้เข้าเรียนแล้วนะครับผมซึ่งโรงเรียนแห่งเนี้ยเป็นโรงเรียนของคุณนางนะครับผมที่แบบว่าเขาจะรวยและเขาเองก็ยังไม่ได้วัดระดับการศึกษาด้วยถึงผมจะไม่เคยเรียนแต่ผมอ่านหนังสืออ่อนนะครับแต่อ่านออกก็โอเคละกันพอลิโอแนะนำตัวเพื่อนๆก็ต่างด่ากันนะครับไอ้นี่มันใครวะเนี่ยโคตรกากการที่เจ้าช่วยนางเอาไว้ฉันจะขอบคุณจริงๆเลยนะเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าน่ะจะได้เข้าเรียนที่สถาบันเบอร์แทมชั้นต้นสวัสดีครับผมชื่อลิโอครับด้วยความเมตตาจากฝ่าบาทผมก็เลยได้มาเรียนที่นี่แหละพูดจาเหมือนคนรับใช้เลยนายเนี่ยคราวนี้เป็นคาบเรียนแก้โจทย์โอ้สบายมากหนูน้อยไม่ต้องฝืนก็ได้นะลิโอจังพอเลิกเรียนลิโอก็มาหาอาจารย์นะของพวกเขาอ่านหนังสือไม่ออกพอเข้าไปในห้องต้องบอกเลยว่าโอ้โหห้องคนรกเลยครับพี่น้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่แป๊บเขาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ดูเด็กจังเลยก็ฉันอายุ12ปีเองไหนหนูแต่ฉันมีความสามารถแล้วข้ามชั้นไปได้ก็เลยไปอาจารย์อ่ะสุดยอดมาเลยนะครับเนี่ยพออาจารย์สอนลิโอเสร็จต้องบอกเล
โรเลโอโคตรจะเก่งทำถูกหมดเลยนะครับผมทำได้ไงกันเนี่ยในห้องมีแค่คิสเซน่าที่ทำได้นะเนี่ยก็แน่นอนสิวะเพราะเราเป็นเด็กมหาลัยนี่หว่าโอ้บ่าเอ้ยพวกเขาสองคนนั่งกินชาอย่างมีความสุขเขาบอกอาจารย์ว่าเชิญหนังสือสำหรับเด็กให้ผมอ่านด้วยนะครับโอเคได้เลยข้าเรียนนอกสถานที่ต้องเสียบคมกว่านี้ 1 2 3 4 5นี่โอ้โจมตีใส่ฉันได้เลยตามที่ต้องการเข้าใจแล้วครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยจะทำอะไรกันนะ2คนนั้นนะทั้ง2คนเตรียมสู้กันเข้ามาเลยใส่เต็มแรงเขาสักกับอาจารย์ต้องบอกเลยว่าโคตรจะสูสีต้องบอกเลยว่าโคตรจะโหดอาจารย์ได้บอกว่าโคตรจะเวอร์เลยนะครับผมลิโอเธอนี่แบบว่ามันจะเป็นอัศวินเลยนะเนี่ยแต่ขอโทษด้วยนะครับผมไม่อยากจะเป็นอัศวินน่ะว่าไงนะลิโออ่านหนังสือแบบว่าเด็กเรียนจะจัดวันสอบก็มาถึงทุกคนต่างเคร่งเครียดแต่ลิโอโคตรชิลพอเลิกเรียนทุกคนก็ต่างนินทาว่าเด็กคนเนี้ยมาจากสลัมด้วยที่เขาเรียนมาเนี่ยเป็นไปได้ไงวะตอนนี้เขานั้นคิดถึงอดีตนะครับและคิดถึงสาวที่เคยสัญญาไว้ว่าจะไปไหนด้วยกันแต่ฉันน่ะตายไปแล้วตอนนี้ฉันคือลิโอพวกคุณต้องลองดูว่าฉันน่ะจะรอดได้หรือเปล่าจากโลกใบนี้พอถึงวันประกาศผลสอบทุกคนต่างถูกใจนะครับผมว่าลิโอได้คะแนนดีได้ไงแม่งโกงก็ชัดเลยผมก็แค่สอบตามปกตินะครับไอ้หนุ่มอิจฉาคนอื่นไม่สมเป็นผู้ชายเลยนะนายน่ะก็ไม่รู้สิฉันยืนยันได้ว่าเขาน่ะไม่ได้โกงแน่นอนเชื่อไปกันเถอะทุกคนอาจารย์บอกว่าระวังตัวไว้ด้วยละกันพวกคุณนางน่ะแกล้งแรงมากเลยนะผมชินแล้วนะครับชิวๆเลยอ่ะข้าเรียนฝึกซ้อมดาบอาจารย์ก็บอกว่าจะหาคนเป็นตัวแทนการแข่งประลองดาบใครถูกเรียกชื่อมาคณะซะฉันปีที่6อันฟอร์เซ่ฉันปีที่5สเตรียยูกุโนะคนต่อไปริโอเอ๊ะไม่เป็นยังไงเนี่ยเขาเนี่ยนะเรื่องนี้ถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วแม่อนุญาตคัดค้านนะเว้ยเข้าใจไหมทุกคนต่างไม่พอใจนะครับผมที่เขาเนี่ยได้เป็นอัศวินหรือเป็นตัวแทนนักกีฬาอาจารย์ที่ตัวเตี้ยก็เก็บหนังสือไม่ได้ริโอก็เลยมาเก็บให้ฉันเป็นเตี้ยนะเว้ยไม่ต้องช่วยกันได้ริโอชงชายเธอก็ถูกใจจัดเลยนะครับผมอร่อยจ้าเขาบอกอาจารย์ว่าจะออกเดินทางไปจากที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยมันอยู่ยากเกินไปและผมเองก็มีที่จะไปด้วยแต่อาจารย์น่ะเคยคิดถึงเรื่องแต่งงานบ้างไหมครับทำไมถามอย่างนั้นล่ะใครสามัญชนที่ไหนก็ไม่รู้มาอยู่ในห้องได้แบบเนี้ยมันดูไม่งามเลยครับตอนนี้ฉันไม่อยากแต่งงานหรอกนะถ้าไม่รีบหาคู่ระวังจะขึ้นคานะครับอาจารย์ฉันไม่ขึ้นคานหรอกเว้ยใช่สินะแต่อาจารย์น่ารักขนาดนี้เขาไม่ขึ้นคานหรอกมั้ง จะบอกว่าฉันเป็นเด็กใช่ไหมเนี่ยอย่ามาหยอกกันนะเขาบอกอาจารย์ว่าเขาน่ะจะไปที่แดนล็อกล้างเพื่อตามหาแม่ซึ่งคนสนใจของลิโอนั้นก็จำได้ว่าแม่เขาน่ะเขาอยู่ที่ไหนนะครับผมการประลองเริ่มต้นขึ้นรอบนี้ลิโอนั้นเป็นตัวแทนในการต่อสู้ครั้งแรกนะครับผมเป็นคนแรกด้วยอย่าพลอยแพ้ซะล่ะถ้าแพ้น่ะมันเสียเกียรติเข้าใจไหมคนอย่างแกคงแพ้ชัวร์ไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกนะคนที่มาสู้ด้วยกับแอสวีนะผมที่เคยตีลิโอไปแม่งโคตรเลวไอ้เดียเจ้าเด็กโซมมแบบนั้นไม่ทุกแข่งชั้นเนี่ยนะขำวะไอ้บ้าขอบคุณที่ดูแลผมมาอย่างดีนะครับคุณอัศวินทั้งสองคนตั้งท่าเตรียมสู้กันไม่ใช่โลงั้นเหรอจะหยามกันใช่ไหมอัศวินเริ่มโจมตีอย่างดุเดือดเลี้ยวก็รับได้อย่างเฟี้ยวเหมือนกันแต่ตอนนี้อัศวินน่ะเอาจริงกับนักเรียนนะครับผมที่เป็นเด็กกว่าจะบ้าหรือไงเอาจริงกันเหรอเนี่ยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าจบเท่านี้ละไอเด็กกระโปงเอ้ยเลี้ยวสะจังหวะนี้เล่นไม่จุดตายนะครับผมอัศวินก็เลยพ่ายแพ้ไปเมื่อกี้ผมเพ้อนะครับเอาใหม่ได้ไหมจะบ้าหรือไงแพ้คือแพ้เข้าใจไหมยอมรับความพ่ายแพ้แล้วไปจากที่นี่ซะสุดยอดเลยเลี้ยวโคตรเก่งเลยชื่อริโองั้นเหรอคุณน่าสนใจหน้าดูเลยนะไอ้บัดซบเด็กแว่นนั่นทำฉันขายหน้าสุดท้ายแม่แค่เอามือใช้หรอกนะอย่าได้ใจมาไหนเลยฉันรู้นะว่านายเอามือให้ใช่ไหมใช่แล้วล่ะฉันเอามือให้แต่การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะซึ่งชายคนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเบื้องหลังในการลักพาตัวหญิงนะครับผมอาจารย์มารอลิโอเพื่อมาแสดงความยินดีแต่ลิโอนั้นก็มีสาวมานัดนะครับผมแล้วบอกว่าฉันชอบคุณนะแล้วก็วิ่งหนีไปโอ้โหอาจารย์แอบฟังนะครับผมโอ้ชิบหายแล้วไงช็อกเลยอาจารย์มาดูเป้าหมายของลิโอหลังจากจบการศึกษาเขาก็ไม่ได้เขียนเอาไว้เลยเขาเคยบอกว่าอยากไปภูมิภาคยากุโมะบ้านเกิดของพ่อแม่ผมครับคาบเรียนวันนี้เป็นการฝึกควบคุมเวทมนต์ที่แทรกแซงกฎปรากฏการณ์ของโลกอาจารย์ครับเวทเลเวลต่ำขนาดเนี้ยใครใช้ได้ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยอ๋อใช่สิมีบางคนใช้ไม่ได้อยู่นี่ว่ะ ทั้งสองคนก็ลองใช้ดูหน่อยสิได้ครับก็พอได้อยู่นะแต่ระดับเนี้ยยังใช้งานไม่ได้หรอกนะของจริงเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรโหดโชว์พาจัดเลยนะครับผมอาจารย์เนี่ยแต่ลิโอเองก็ลองเล่นแบบดูแล้วใช้ได้นะครับผมแต่แอบใช้นั่นเองเฮ้ยจะไพ่พักนี้แกเนี่ยชอบล้อลมผู้หญิงใช่ไหมผู้อะไรครับผมไม่เข้าใจเลยนะจะทำเป็นได้จะนักนะครั้งก่อนที่ชนะมาได้แค่ฟุกเหรอเว้ยข้าเรียนต่อไปเป็นการแข่งขันแบบทีมนะครับผมที่ต้องจับกลุ่มกันซึ่งพี่หัวทองคนนี้ก็เป็นคนนำทีมแผนที่การเดินทางน่ะฉันดูดีที่สุดเลยนะจะบอกให้สัมภาระเขาทุกคนแบกไว้ซะจบไพ่คือว่าให้ช่วยหรือเปล่าไม่เป็นไรครับสบายมากแค่เนี้ยกลุ่มของพวกเขาก็เดินทางไประหว่างทางก็เจอกับโอ้โหมายก็อดกลอบบินบรินบินบินเลยนะครับผมหน้าตาเขาน่ารักเชียวนักเรียนต่างเสริมพลังกายกันและต่อสู้กลอบบินไปอย่างชิวๆเพราะกลอบบินไม่โคตรกลางเลยเลี้ยวสัมผัสได้ว่ามีคนแอบตามอยู่นะครับผมอันตรายนั่นน่ะอย่าบอกว่าหากขนาดนี้สัมผัสได้น่ะไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยต้องทดสอบพลังที่แท้จริงของเขาซะแล้วสินะพอเดินทางมาสักพักหนึ่งพวกเขาก็เจอหน้าผานะครับผมหรือว่าเดินทางผิดกันเหรอเนี่ยไม่นะจะไปทางไหนต่อล่ะผู้บัญชาการ
่นจู่ๆก็มีออกโจมตีมาตัวเบลล์เทิมเลยผู้ออกนั้นโจมตีมาอย่างเร็วทุกคนก็ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับผมคนที่บาดเจ็บก็เดินเซมาชนน้องสาวคนหนึ่งไปตกหน้าผาแต่ลิโอนั้นก็ไปช่วยเธอไว้ได้แล้วก็ตกไปเองซะงั้นโอ้โหชิบหายไอ้ลิโอกูทางออกก็โจมตียังไม่หยุดยั้งนะครับผมทีมฮิลลิ่งก็ฮิลลิ่งไปต้องบอกเลยว่านักเรียนโคตรเทพชนะออกไปได้อย่างชิวๆดันเผลอช่วยไปได้เลยนะพลังนี่คืออะไรกันนะจู่ๆฉันก็ใช้มันได้ไม่เข้าใจเลยเด็กคนนั้นก็ด้วยใครกันนะคนที่บาดเจ็บก็บอกว่าผมน่ะเป็นผู้เสียหายนะผมโดนชนมาแล้วก็ชนเธออีกทีนึงเพราะว่าคนร้ายน่ะก็คือเจ้าไพ่นั่นแหละนะเจ้าด้านน่ะกลัวพวกออกก็เลยหนีมาแล้วชนผมไปแน่ๆเลยเพราะว่าเขาคนนั้นน่ะน่าจะมีความผิดฆาตชิพวงแน่ๆเลยไม่ใช่แบบนั้นแน่ลิโอที่แอบมองดูอยู่เขาก็เอื้อมละอาเหลือเกินนะครับผมทุกคนจะเดินทางต่อโดยไม่ช่วยลิโอต่อนะครับผมซึ่งเธอคนนี้บอกว่าฉันไปช่วยลิโอเองให้คนเดียวก็พออะไรอย่างงี้ท่านฟอร่าใจเย็นก่อนนะจู่ๆก็มีเสียงบางอย่างที่โคตรดังออกมาจากไกลเลยนะครับผมจากป่านั่นแหละสัตว์ประหลาดตัวบึกบึ้มโผล่ขึ้นมาอย่างเท่แล้วก็หัวด้วยตัวเนี้ยพวกเขาโจมตีกันไปแต่ไม่เข้าอะไรเลยครับผมแบบไม่สะกิดต่อมเลื่อยอ่ะโคตรแทงองค์หญิงฟอร่าที่หนีมาเพื่อรักษาคนบาดเจ็บปีศาจตัวนี้ก็ตามมาพอมันมาโจมตีก็มีลิโอมาช่วยทันนะครับผมพระเอกจัดรีบหนีเร็วเข้ากระสุนกับสัตว์ประหลาดแล้วก็สามารถจัดการมันได้อย่างรวดเร็วถึงมันจะเก่งไปหน่อยแต่เขาก็สามารถสู้มันได้หลังจากที่เขานั้นช่วยเสร็จเขาก็หนีไปเลยเฮ้น่าสนใจเกินคาดเลยเนี่ยลูกหลานผู้อพยพจากภูมิภาคยากุโมใช่ไหมเนี่ยงั้นเรื่องใช้ทูตได้ก็ไม่น่าแปลกสินะอาจารย์จะมาหาพอเธอได้ยินที่พอพูดกับใครก็ไม่รู้ว่าลิโอน่ะพยายามฆ่าชิพวงแต่ทุกอย่างเจ้าเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นขึ้นงั้นต้องปัดให้เด็กคนนั้นน่ะรับกรรมแล้วล่ะนะฝากด้วยแล้วกันยูกุโนะมาอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะพอลิโอมาหาอาจารย์เธอก็มากอดเขาอย่างว่องไวมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโหดร้ายมากๆเลยนะกล่าวหากันชัดเลยจริงๆแล้วฉันน่ะควรช่วยเธอแต่ฉันทำไม่ได้ขอบคุณนะครับผมโชคดีมากเลยที่พบอาจารย์น่ะในหอบาที่เนี่ยผมมาเพื่อบอกลานะผมจะไปแล้วล่ะนะเรียกผมว่าฮารุโตะนะครับจะได้พบกันอีกครั้งใช่ไหมครับผมแต่นานหน่อยนะกลับมายังปลอดภัยด้วยล่ะครับผมไปก่อนนะครับฉันมอบภารกิจให้เธอตามหาชายชิชิโอริโออายุ12ปีเพศชายถ้าเจอมันก็ฆ่ามันทิ้งซะเข้าใจแล้วฮะลิโอเดินทางอย่างว่องไวตอนนี้เขาถึงอาณาจักรกาลาชแล้วนะครับผมซึ่งใบประกาศจับของเขานั้นยังไม่มาถึงเมืองนี้เลยก็จะทำอะไรมันจะง่ายขึ้นนะครับผม1ถ้วย8เหรียญทองเล็กนะครับใครจะกินก็มาซื้อได้นะอาหารจานนี้คุ้นๆนะเนี่ยพาสต้าหรือเปล่านะมันเคยเห็นบนโลกเลยผมขอ1ที่นะครับพอลิโอทานพาสต้าไปรสชาติก็เหมือนพาสต้าเลยแล้วตอนนี้เขาอยากเห็นบ้านเกิดของพ่อกับแม่นะครับผมเพราะเขาสัญญาไว้แล้วมันจะไปที่นั่นเขาเข้ามาที่บริษัทลิกะถอดเสื้อด้วยฮะได้ครับมีน้องเมดดูแลอย่างดีดื่มชาบ่อยงั้นเหรออืมก็บ่อยอยู่นะครับผมและเคยทำมาด้วยแหละก็เลยพอจะเรียนรู้การทำชามาบ้างนะครับเขาส่งจดหมายให้อาจารย์ไปแล้วว่าผมเนี่ยสบายดีนะครับอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นเด็กหนุ่มที่ดูดีกรัมจริงเลยนั่นนี่ฮะระหว่างทางที่เขาวิ่งไปเขาเจอกับเด็กน้อยที่นอนข้างถนนนะครับผมเป็นไรไหมเด็กน้อยคนนั้นทำการโจมตีแต่ลิโอก็หนีมาได้มนุษย์สัตว์งั้นเหรอตอนนี้ลิโอถ้าจะแย่นะครับผมเขาโดนพิษเข้าไปนิดหน่อยเด็กคนนี้แม่งโคตรเทพใช้เวทได้ด้วยนะครับผมแต่เธอก็ไม่สามารถสู้ลิโอได้เลยนะครับเป็นมนุษย์แท้ทำไมไวขนาดนี้กันนะทั้งสองคนเริ่มซัดกันอย่างหนักหน่วงเธอได้เพิ่งเข้ามาโดยไม่คิดอะไรก็เลยพลาดท่าโดนลิโอซะงั้นเลยครับผมจบแค่นี้แหละไม่เอาไม่อยากตายไม่อยากตายลิโอใช้เวทมนต์ทำให้เธอหลับไปนะครับผมเขาเห็นปลอกคอเหล็กที่คอเธอซึ่งนี่น่ะเป็นปลอกคอสองพิพักนะครับผมวิธีปลดก็ง่ายเลยใช้เวทดิสเปลเขาลองปลดดูครั้งเดียวผ่านเลยเด็กน้อยกำลังฝันถึงเหตุการณ์ที่เคยเจอมาแล้วลืมตาขึ้นมาอีกทีเจอเด็กหนุ่มคนนี้ที่แม่งโคตรสาดิสเขาทำร้ายเธอยิ่งสัตว์เรียกคันพี่สิพอเธอตื่นขึ้นมาเขาโกลิโอนะครับผมจะไม่อาละวาดหรือฆ่าแล้วแค่พอเธอรู้ว่าปลอกคอหายไปเธอโคตรดีใจเลยนะครับผมที่หายไปสักทีเธอเป็นใครและใครสั่งเธอมาหนูไม่รู้ชื่อคนสั่งมานะตระกูลก็ไม่รู้เลยเหรอแต่ว่าหนูรู้ชื่อท่านพี่นะเขาชื่อว่าสเตียแล้วเธอน่ะจะฆ่าฉันอยู่ไหมไม่ฆ่าแล้วฉันที่ขอไปหมดแล้วนะจะไปไหนก็ไปปะฉันจะเดินทางต่อไปที่แดนโลกล้างน่ะเลี้ยวเดินทางไปแต่เธอก็ตามมานะครับผมอย่างห่างเธอไม่กลัวงั้นเหรอพวกมนุษย์น่ะก็ได้กับเธอวันนี้ไม่ใช่เหรอหนูไม่กลัวหรอกนะถ้าเป็นคุณน่ะแต่เธอจะฆ่าฉันเลยนะขอโทษด้วยหนูขอโทษจะสวมปลอกคอก็ได้หนูขอร้องล่ะหนูไปด้วยได้ไหมเธอไม่อยากใส่ปลอกคอนั่นไม่ใช่เหรอถ้าอยู่คนเดียวต่อไปหนูคงอยู่ไม่ได้หรอกนะหนูกลัวน่ะขอร้องล่ะนะจะทำอะไรก็ทำเถอะนะทิ้งปลอกคอนั่นซะฉันชื่อลิโอนะฝากตัวด้วยนะลาติฟาเขาสองคนนั่งปิกนิกกันอย่างมีความสุขเอาไปนี่แซนด์วิชเธอได้กินแซนด์วิชครั้งแรกในชีวิตนะครับผมต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยหืมน้ำตาไหลเลยครับพวกเขาเดินทางกันสองคนไปหลายวันจดหมายก็ส่งมาถึงอาจารย์แล้วนะครับผมดีใจจังเลยที่แข็งแรงดีนะลิโอขอให้เธอปลอดภัยนะพอมื้อค่ำลาติฟาก็มากินข้าวกับลิโอนะครับผมซึ่งมื้อนี้คือสปาเกตตี้เคยกินด้วยเหรอพาสต้าน่ะก็เคยกินนะสิแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่เขาเรียกว่าสปาเกตตี้ไม่ใช่หรอวะระหว่างที่นอนอยู่เธอก็ละเมอนะครับผมไม่เอาแล้วที่ยิมที่ไหนกันคุณพ่อคุณแม่พี่คะโตเกีย
ียวโตเกียวงั้นเหรอพอเธอตื่นขึ้นมาก็จะเลี้ยวนอนอย่างข้างนะครับผมตกใจจัดเด็กคนนี้เนี่ยมาเกิดมาที่ต่างโลกสินะอย่างน้อยเราก็เป็นที่พิงพักให้เธอได้ทั้งสองคนก็ออกเดินทางต่อหนทางนั้นยังอีกยาวไกลตอนนี้พวกทั้งสองคนนั้นถึงต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับผมซึ่งที่นั่นน่ะมีเวทมนต์ล้อมอยู่พอมาเกาะพักบริเวณนี้ก็เจอหมาป่ามันมองแรงมากเลี้ยวโดนเวทแสงไปทีหนึ่งแสบตาจัดเลยเขามองไม่เห็นอะไรแต่เขารู้ได้ว่ามีคนน่ะกำลังล้อมอยู่เยอะมากมายพวกเขาไม่รอช้าโจมตีที่โออย่างว่องไวเขาพยายามจะคุยกับพวกนี้แต่พวกเขาน่ะก็ไม่คุยด้วยนะครับผมใส่อย่างเดียวเลยถ้าอยากคุยกับพวกเราต้องหยุดเรียกเราว่าอ่ะมนุษย์ได้แล้วเว้ยเข้าใจไหมงั้นก็ได้ผมไม่เรียกแล้วก็ได้ซาร่าจังมีเผ่าพวกเราอยู่ที่นี่ด้วยเหรอนะดูมันจะหลับด้วยวิชาทูตด้วยแหละเธอได้ยินแบบนั้นพวกเขาใส่อย่างว่องไวหมอเนี่ยเป็นโจรแน่ๆเลยเธอโจมตีโดยไม่ฟังอะไรเลยนะครับผมใส่ยับใส่ยับผมไม่ได้พาตัวนะครับเข้าใจไหมเนี่ยเขาโดนช็อตจากด้านหลังจนสลบไปเขากำลังฝันอยู่แล้วเจอหญิงสาวคนหนึ่งที่ถามว่าเขาคือใครแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเธอคือใครและเธอเป็นใครกันแน่วันเนี่ยผู้หญิงคนนี้รู้เพียงแค่ชื่อของฮารุโตะเท่านั้นเพราะเธอกับฮารุโตะน่ะเชื่อมต่อกันอยู่ยังไงล่ะดูเหมือนเวลาจะหมดลงไปแล้วนะฉันจะไปก่อนละพอเขาตื่นขึ้นมากระโดดล็อกมือไว้อยู่พี่จ๋าเธอเข้ามากอดพี่ชายต่อหน้าคนหลายๆคนเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่อายกันเลยใครเป็นคนทำเรื่องนี้กันนะผู้ใหญ่บ้านก็มาขอโทษที่ทำแรงเกินไปคนที่ตีเพื่อเราก็ก้มหัวอย่างดีนะครับผมสำนึกผิดจัดเลยผู้ใหญ่บ้านบอกให้เธอน่ะปวดสุดตัวในเขาทีและเชิญคุณน่ะพักผ่อนอย่างสบายใจด้วยนะพอช้ามาเลี่ยวก็มาชมวิวผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าต้นไม้โลกอันเนี้ยเป็นที่ประทับของท่านไดอัสทุ่งต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งต้นไม้ต้นเนี้ยมีเวทมนต์ชั้นสูงอยู่และถูกกางอาณาเขตเอาไว้โดยรอบถ้าเป็นคนปกติก็ไม่สามารถมองเห็นได้เลี่ยวมาประชุมกับผู้ใหญ่บ้านหลายคนซึ่งผู้เฒ่ากลุ่มนี้เป็นผู้เฒ่าสูงสุดแห่งกลุ่มชาวทูตคนแค่คนนี้ชื่อโดมินิกพวกเขาแนะนำตัวแล้วก็ขอโทษเลี่ยวอย่างจริงใจผมเองก็ผิดด้วยครับที่เข้ามาถึงพวกท่านโดยไม่รับอนุญาตขอบคุณสำหรับความใจกว้างของท่านนะครับไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะตอบแทนยังไงดีถ้างั้นก็ช่วยรับปฏิภาณไปด้วยได้ไหมครับเรื่องนั้นน่ะพวกเราต้องการอยู่แล้วนะเพื่อตัวเด็กคนนั้นเองท่านก็อยู่บ้านนี้สักพักได้ไหมล่ะทุกคนเองก็เห็นด้วยแล้วล่ะอย่าเกรงใจไปเลยพวกหนุ่มน้อยจัดเต็มที่ผมเองก็อยากเรียนรู้กับพวกท่านเหมือนกันนะช่วยสอนเรื่องที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตด้วยนะครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยพวกเราเตรียมอาจารย์ที่มีฝีมือไว้ให้แล้วล่ะจากนั้นทูตผมเขียวก็โผล่มาท่านลิโอท่านผู้นี้คือไดอัสทูตแห่งต้นไม้โลกนี้แหละยินดีที่รู้จักนั้นลิโอแค่สัมผัสได้ว่ามีทูตในตัวนายแหละถึงจะเบาบางแต่ก็มีอยู่แน่ๆเลยก็ทำสัญญาหรือเปล่าผมไม่เคยทำหน่อยครับงั้นใช้ขอลองตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะเขาลองตรวจสอบดูโอ้โหเธอมีพลังเวทที่สูงมากเลยนั่นเนี่ยในตัวของเธอน่ะมีทูตร่างมนุษย์ด้วยแหละซึ่งทูตร่างมนุษย์นั้นเป็นทูตที่หายากมากเลยนะครับผมถ้าอธิบายง่ายๆทูตที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์น่ะจะเป็นทูตระดับสูงและสูงยิ่งกว่าทูตระดับสูงด้วยซึ่งนั่นเราเรียกว่าทูตทั้ง6และสงครามปีศาจที่เกิดขึ้นตั้งแต่พันปีก่อนแล้วพวกเขาก็น่าจะหลับไหลในตัวของลิโออยู่ถ้าพวกเขาได้แบบว่าตกใจหนักกว่าเดิมอีกพวกเขา2คนมาบ้านพักเพื่อหาลาติฟาและทานอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตากันโอ้โหสาวเยอะมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งสิ่งที่พวกเขากินนั้นเป็นข้าวที่มาจากข้าวเปลือกนานแล้วนะเนี่ยไม่ได้กินข้าวอ่ะท่านลิโอครับพวกเราควรนอนห้องไหนดีอ่ะซึ่งพวกเขาบอกว่าให้เรา3คนอยู่ที่นี่ฉันแล้วฉันขอให้พวกเขาน่ะอยู่กับท่านลิโอด้วยมันจะดีเหรอครับท่านงั้นก็ได้ก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวนะทุกคนไม่เรียกท่านจะดีมากเลยนะเรียกลิโอก็พอแล้วตอนนี้ลิโอเรียนรู้การใช้เวทจากทูตคนนี้ว่างๆก็เหยียบองุ่นเล่นตีดาบบ้างแหละจากนี้จะเริ่มเปิดงานเทศกาลทูตแล้วภายใต้ความกรุณาอันล้นพ้นของทูตผู้ใหญ่จึงนำทางให้แก่พวกเราชาวทูตได้เถิดนะท่านไรอัสก็โผล่ตัวมาอย่างเฟี้ยวอลังการงานแซงมีชายปริศนาคนหนึ่งขี่กอล์ฟฟินไปเห็นสักแห่งแล้วนำไข่บางอย่างออกมาซึ่งตัวที่ตามมาก็มาเป็นฝูงเลยนะครับผมโคตรเยอะลิโอกับลาติฟาก็อยู่บ้านนี้มาถึง1ปีแล้วนี่เป็นฤกษ์งามยามดีที่พวกเขานั้นจะได้จูบอวยพรจากท่านไดอัสเพราะท่านลิโอน่ะเป็นพวกของพวกเราแล้วพวกเขาทั้ง2คนได้รับจูบจากท่านไดอัสมาฉลองกันเลยในงานเทศกาลพวกเขาก็สนุกกันใหญ่เลยโนเนียนุ่มนิ่มจุดๆและลาติฟาเองก็เข้าเข้าในหมู่บ้านได้อย่างดีเลยนะครับผมเธอก็มีความสุขสนุกสนานดีด้วยผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าได้เวลาแล้วสินะที่จะบอกลาลาติฟาน่ะเธอคงเหงาหน้าดูเลยตอนนี้กลุ่มชาย2คนที่น่าสงสัยก็ได้พักกันนะครับผมฉันจะไปตรวจสอบสักหน่อยน่ะช่วยดูกอล์ฟินด้วยนะและเม็ดแดงเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะป้องกันนายได้ถ้าเกินสิ่งนี้เข้าไปน่ะโอเคครับถ้าไปทางนั้นจะหาตัวเธอง่ายขึ้นด้วยไปเถอะเวลาใกล้เข้ามาแล้วสินะกลุ่มนกยักษ์กลุ่มหนึ่งกำลังบินตามมาท่านไดอัสก็สัมผัสได้ลิโอก็ชวนลาติฟามาคุยกัน2คนเขาบอกลาติฟาว่าจอจากหมู่บ้านนี้แล้วล่ะไม่เอาหรอกเดิมทีก็รู้แล้วนี่ว่าฉันน่ะจะไปทางตะวันออกฉันน่ะพาเธอไปด้วยไม่ได้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยไปที่นั่นเลยมันอันตรายเกินไปหนูไม่ยอมแยกจากพี่หรอกนะเธอไม่ยอมฟังแล้วก็วิ่งหนีไปตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกับท่านไดอัสก็คุยกันว่ามีคนกำลังบุกรุกมาที่นี่จะปริศนามาที่รังอะไรสักอย่างและทำการเก็บไข่อยู่ทางท่านไดอัสก็มาดูคนบุกรุกเธอเจอกิฟฟอนกับชายคนหนึ่งที่ถืออะไรบางอย่างอยู่มาทำอะไรที่นี่น่ะบอกมาแต่ดีเลยนะนั่นมันไข่อะไรน่ะเฮ้ยเขาวิ่งหนีไปโดยไม่พูดอะไรเลยบินไปแล้วจ้ามาเห็นนี้หรอไอ้หนุ่มน้อยเธอยิงสายฟ้าไปแต่เขาก็หลบได้แต่ข้างหน้าของเขาน่ะมีนกยักษ์เฝ้าอยู่นะครับผมตาแดงก่ำเชียวซึ่งนกยักษ์นั่นคือไวเวิร์นตัวโคตรเบิ่มเลยหรือว่าผู้หนุ่มคนนั้นถือไข่ของไวเวิร์นอยู่นะชายปริศนาก็ทำหน้าที่ของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชายคนนั้นไอเป็นเลือดและตกลงมานะครับผมลาติฟาเดินมาไข่ร่วงลงมาข้างหน้าเลยก็จะบังเอิญไวเวิร์นที่เห็นแบบนั้นก็โมโหจัดเลยนะครับผมว้าว
วเป็นกอซิลล่าเลยเคเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทาริโอตอนนี้มีฝูงไวเบิร์นกำลังใกล้เข้ามาอะไรนะเขาวิ่งไปโดยไม่คิดอะไรนะครับผมเพราะเป็นของลาติฟาลาติฟากระโดดโจมตีอย่างหนักหน่วงไวเบิร์นกำลังพ่นไฟแต่เพื่อนในหมู่บ้านก็มาช่วยเอาไว้เขาสู้กับไวเบิร์นอย่างสู้ซีแต่พอไวเบิร์นเอาจริงเธอก็สู้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะมันแข็งแกร่งมากเกินไปเธอพยายามถ่วงเวลาให้ลาติฟาแต่ลาติฟาน่ะก็จะเป็นคนล่อไปเองเธอล่อไปได้ไม่นานเกือบพลาดท่าลิโอก็มาช่วยเอาไว้ทันเธอขอโทษที่หนีออกมาไกลเกินไปไม่เป็นไรหรอกนะเธอปลอดภัยแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยลิโอเตะไวเบิร์นทีนึงเสยปลายคางและซ้อมเป็นการสอบทรายเลยนะครับผมไวเบิร์นที่โคตรกากตอนเนี้ยเขาปิดฉากไวเบิร์นไปอย่างชิวสุดยอดเลยจัดการไวเบิร์นดำเรียบสบายได้ไงกันเนี่ยในปากไม่จุดอ่อนนะครับถ้าดูเราจะได้เปรียบมากเพราะทุกคนมาถึงก็ตกใจนะครับว่าเขาหนักจัดการได้ไงตัวคนเดียวโคตรเก่งเกินเดิมทีแล้วไวเบิร์นเป็นพวกขี้ขาดถ้าหัวหน้ามันแพ้ตัวที่เหลือก็จะไม่สู้ด้วยแล้วก็จะหนีไปพวกเขาขอบคุณลิโอพรุ่งนี้เช้าลาติฟาก็มาขอโทษพี่ชายที่หนีไปโดยไม่พูดอะไรแต่พี่ชายก็ไม่เป็นไรมากและเขาเองก็เข้าใจด้วยอีกสักวันเราน่ะจะได้เจอกันอย่างแน่นอนฉันยังไม่เคยเล่าเลยสินะเห็นผลที่จะไปยากุโมะน่ะที่นั่นน่ะเป็นบ้านเกิดของพ่อแม่ฉันที่เสียชีวิตไปพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอเข้าใจนะครับผมว่าเขาจะไปเพื่ออะไรและเธอเองก็เชื่อใจลิโอด้วยว่าเขาจะกลับมาและเธอนั้นก็เปิดใจและบอกความจริงว่าเธอน่ะเคยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยและลิโอก็บอกว่าฉันเองก็เหมือนกันเฮ้คิดถึงใช่ไหมคะญี่ปุ่นน่ะเธอจะบอกว่าคิดถึงก็คิดถึงอยู่หรอกนะแต่ฉันน่ะต้องโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่รู้จะกลับไปได้หรือเปล่าแต่เราน่ะต้องมีชีวิตรอดให้ได้บนโลกใบนี้หนูจะรอพี่กลับมานะโดมินิกโทเรโตโอ้ยไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านโดมินิกก็ทำดาบเอาไว้ให้นะครับผมเป็นดาบโคตรเทพและเครื่องป้องกันสุดเฟี้ยวฟ้าวสีดำซะด้วยโอ้โหคิริตุเลยคิริตุคิริตุแล้วก็สิ่งนี้เป็นของสำคัญเลยคลังแสงเล็กแต่บรรทุกได้โคตรเยอะเหมือนเป็นเครื่องมือที่แบบว่าเป็นพวกมิติอะไรอย่างเงี้ยใส่เท่าไหร่ก็ใส่ได้โคตรโกงตอนนี้เขาต้องจะออกเดินทางแล้วเขากอดกับน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลาจากและเขาก็เดินทางไปเดินทางให้ดีนะพี่ชาย